สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมเมนี่แบ็กนะครับหลังจากเริ่มมีการแข่งขัน Home Sweet Home Survive Asia Tournament 2021 ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจนจบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วนะครับผมเราได้รู้กันแล้วว่าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นใครเป็นทีมไหนและใครอยู่อันดับไหนบ้างนะครับผมและคลิปนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์ทีม3อันดับแรกกันนะผมก็คืออันดับที่1จะเป็นทีม Night God Over อันดับที่2จะเป็นเอาอะไรก็ได้มาอันนึงและอันดับที่3จะเป็นชาวแจกครับผมเราจะมาพูดคุยกับทั้ง3ทีมนี้กันว่าหลังจบการแข่งขันนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีฟีดแบ็กต่างๆต่อการแข่งขันนี้ยังไงบ้างครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้อยู่กับทีม Night God Over นะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันทั้งทีมเลยนะผมเป็นการสัมภาษณ์ทีมอันดับ 1-3 และนี่คือทีมอันดับที่1นะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับว่าแต่ละคนเนี่ยในทีมเนี่ยมีใครบ้างครับครับสวัสดีครับชื่อผักนะครับชื่อในเกมชื่อฮิปนะครับผมชื่อแจมนะครับชื่อในเกมแจมซีวิลครับชื่อในเกมชื่อเดอะบอยครับออฟครับผมบอสนะครับชื่อในเกมยูกินะครับเล่นเป็นติมครับผมชื่อตีครับชื่อในเกมชื่อตีเรนเจอร์ครับแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างเวลาเล่นเกมนี้ครับในหน้าที่ในเกมก็จะเป็นตัวสวดหลักครับผมคือเรื่องหน้าที่เนี่ยผมเล่นได้หมดนะคือเราจะเติมตำแหน่งสิ่งที่มันขาดครับผมสำหรับผมนะคือไม่ฟิกเรื่องตำแหน่งเลยครับเล่นได้หมดเลยส่วนของตีนะครับตีเรนเจอร์ก็เล่นเป็นอ๋องเหมือนกันครับก็เล่นทุกตำแหน่งที่มันขาดครับครับผมแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้เป็นแชมป์ที่1ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่ากดดันมากๆเลยนะแต่ว่าพอเรารู้ว่าแบบประกาศออกมาว่าเราได้แชมป์ก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีใจแล้วก็ประทับใจก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับแต่ว่าเราก็ขอพูดถึงทีมเอาอะไรก็ได้มาอันนึงแล้วกันครับคู่แข่งรอบชิงของเราคือต้องบอกก่อนว่ารอบชิงเนี่ยก็มีอุบิเหตุต่างๆเกิดขึ้นเนาะขอฝากแล้วกันกับทีมเอาอะไรก็ได้มาอันนึงนะครับถ้ามีโอกาสหน้านะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันในทัวร์ต่อๆไปแล้วกันนะครับหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยมีความในใจอยากจะบอกกับเพื่อนๆร่วมทีมบ้างไหมครับมีอะไรอยากฝากถึงแบบแฟนๆกองเชียร์ที่คอยติดตามคอยเชียร์ทีมนี้อยู่มาตลอดตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์จนทัวร์นาเมนต์นี้จบลงครับก็อยากจะขอบคุณกองเชียร์ที่ตามเชียร์อยู่ครับก็คือตอนนี้ผมคว้าแชมป์มาเพื่อแบบเป็นการขอบคุณแล้วครับถ้าเกิดว่ามีทัวร์นาเมนต์ในครั้งต่อไปอยากให้เป็นรูปแบบไหนหรือว่ามีไอเดียแบบไหนอยากจะเสนอเป็นพิเศษไหมครับอยากให้มันเป็นรูปแบบการจัดที่แบบค่อนข้างพัฒนานักแข่งมากขึ้นอย่างเช่นมีลีกให้นักแข่งได้พัฒนาเพื่อที่จะมาแข่งในลีกกันนะครับผมก็คืออยากให้มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ไหมฝากเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ชวนเพื่อนมาตั้งทีมเป็นของตัวเองเพื่อมาแบบแข่งในทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อไปหน่อยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องไม่มีเพื่อนเนี่ยครับมาหาเพื่อนได้นะครับดิสหลักของเกมเลยนะครับก็จะมีเพื่อนหลายๆคนอยู่ในดิสหลักครับเข้ามาหาได้เลยครับแล้วก็ชักชวนกันมาตั้งทีมเลยก็ได้ครับมาลองวัดกันในทัวร์นาเมนต์ครับใครที่แบบพลาดทัวร์นี้ไปก็ทัวร์หน้าถ้ามีก็อย่าพลาดนะครับผมซื้อเกมเข้ามาแล้วก็มาลองแบบมาฝึกซ้อมกันดูแล้วก็ใครสนใจอยากแข่งก็มาเข้าร่วมแข่งขันกันได้สุดท้ายนะครับฝากผลงานกับช่องทางการติดตามสักหน่อยครับผมฮิปนะครับติดตามได้ที่ใน YouTube นะครับผม SLPS นะครับผมของผมก็สตรีมทุกวันครับในทวิตครับ NGO The Boy ครับส่วนผมนะฮะยูกิครับผมส่วนมากสตรีมในทวิตชื่อ yuki_18 ครับผมส่วนผมก็ตีเลนเจอร์นะครับทางทวิตพิมพ์ไปว่าตี_เลนเจอร์ครับผมฝากติดตามเพจของทีมเราเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในการเล่นของในรูปแบบทีมนะครับฮ่าๆสนุกหรือว่าซีเรียสนะครับรูปแบบของการสอนก็อาจจะมีมาเรื่อยๆนะได้รู้จักพวกเราด้วยนะครับยังไงฝากติดตามเพจใน Night God Over ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้อยู่กับทีมเอาอะไรก็ได้มาอันนึงนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมอยากให้แบบแนะนำตัวหน่อยครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครกันบ้างครับผมเตยนะครับมาจากทีมเอาอะไรก็ได้มาอันนึงครับดีจ้านะครับมาจากเอาอะไรก็ได้มาอันนึงครับผมอนัสสื่อค่ะมาจากเอาอะไรก็ได้มาอันนึงค่ะครับผมปอนดอทครับก็รู้กันอยู่แล้วบ้างใช่ค่ะคนที่สาวเยอะที่สุดนะคะสาวเยอะสุดต้องคนนี้อีก2คนจะเป็นลาปิสลาซูริแล้วก็น้องขนมถ้วยแล้วก็แต่ละคนเล่นตัวละครอะไรกันบ้างครับแล้วก็แบ่งหน้าที่ในเกมเนี้ยกันยังไงบ้างครับผมก็เล่นเป็นผีนะครับเล่นเป็นผีพายครับส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้เทนบ้างครับสวดได้ก็สวดเลยอะไรก็คือทีมนี้ก็คือไม่มีแผนตายตัวแต่ก็แบบเน้นลุยใช่ครับแล้วรู้สึกไงบ้างครับที่แบบติดอันดับ2ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นรองแชมป์ในครั้งนี้ครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมก็หลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีความในใจอยากบอกกับเพื่อนร่วมทีมไหมครับผมจะไม่จอฟ้าอีกแล้วครับผมจะบอกกับทีมผมก็คืออัพคอมหน่อยครับเซเว่นเติร์ดอะบอกอัพคอมหน่อยเติร์ดน้ำคอมหน่อยใช่ครับเมื่อคิวราต้องสปอนเซอร์แล้วนะครับจังหวะนี้ขอแวะถามเจมหน่อยเจมเพิ่งมาอยากถามเจมว่าเจมได้เงินรางวัลไปอันดับ2ได้ไป150,000เนี่ยจะแบ่งให้ปอนสักกี่บาทครับ ไม่แบ่งค่ะคือทีมเรามันมีกฎว่าใครไม่มาซ้อมจะโดนหักเงินที่ผมซ้อมทุกวี่ทุกวันเลยนะพี่ปอนชอบโดดปอนก็เลยโดนใช่ปอนโดดตลอดตอนแรกอะเหลือ150แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วแย่แล้วปอนเป็นจัดการเองนะพี่ไม่เกี่ยวนะเก็บปวดอ่ะถ้าเกิดว่ามีทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นในรูปแบบไหนแล้วก็มีอะไรอยากจะเสริมไหมอยากได้ทัวร์ไหนมีไอเดียเสนอไหมถ้าอยากเล่นก็อยากเล่นพวกทีมเชิญนั่นแหละจะได้แบบว่าคอนเทนต์นะไม่ต้องเครียดกันมากอะไรอย่างนี้อาจจะมีเควสให้ทีมนู้นทีมนี้ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เงื่อนไขอื่นจะได้แบบเอาเรื่องฝีมือไปพักก่อนอาจจะได้สนุกกับเกมมากขึ้นเนาะฝากเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าอยากจะมาตั้งทีมเป็นของตัวเองเพื่อเข้าแข่งครั้งต่อไปสักหน่อยครับลองเล่นดูฮะเกมดีมีคุณภาพสั้นยังวะ139 บาทอันนี้ก็พอมันพูดราคาผิดนี่โดนคัดเลยนะคัดโอเคสุดท้ายแล้วครับผมฝากผลงานกับช่องทางกันติดตามหน่อยครับทวิตนะครับลาพิลาสุรีนะครับนานาสื่อนะครับทีมเรามีสตรีมเมอร์2 คนนอกนั้นเป็นสตรีมเมอร์ Discord ค่ะมีเจมนี่แหละมีเจมกับหนูนานาสื่อกับลาพิส่วนที่เหลืออาจจะมีตามมาที่หลังนะครับเจมกับลาปิดนี่คนเดียวกันเนาะเจมกับลาปิดนี่คนละคนโอเคก็ฝากช่องลาปิดกับช่องเจมแล้วก็ช่องลาปิดลาซูรี่ด้วยนะครับผมเนี่ยฝากตามทั้ง3คนนี้ด้วยนะครับผมคนเดียวกันอะไรวะเนี่ยอ่ะปอนขอ3 คำนี่ปอนเท่ๆปอนคิดไม่ออกว่ะโอเคขอบคุณครับอ่ะตอนนี้อยู่กับทีมชาวแจกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยครับผมอยากให้แบบทุกคนแบบแนะนำตัวเองหน่อยครับว่าในทีมนี้มีใครเป็นใครบ้างครับมิกูครับมิกู39ครับเมนหลักเป็นสเปกเตอร์ครับเล่นพลายครับผมแอนนอนิมัสแคทครับเล่นเมนเซอร์ไวเวอร์ครับเล่นติมเดวิลฮันครับเมนเซอร์ไวเวอร์แล้วก็สเปกเตอร์ครับเซอร์ไวเวอร์เล่นออฟเป็นตัวหลักแล้วก็สเปกเตอร์เป็นเบลเป็นตัวหลักครับครับผม AP เล่นเป็นยามครับผมครับอัลเลดครับเป็นอ่องครับตำแหน่งตัวแจกครับในทีมเนี่ยแบ่งหน้าที่การเล่นของแต่ละคนกันยังไงบ้างครับทีมเราจะแบ่งหน้าที่แบบชัดเจนเลยครับว่าใครสวดซับ 1ซับ 2เปิดกล่อง1แล้วก็ตัวจูครับสลับหน้าที่กันแล้วแต่ว่าสถานการณ์ว่าใครโดนไล่อะไรอย่างนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับที่ได้ติดอันดับที่3ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับผมเกินความคาดหมายมากครับเพราะว่าที่ผ่านเข้ามาได้จนถึงรอบ3ทีมสุดท้ายครับเพราะว่าพวกเราจริงๆไม่คิดกันเลยว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนแรกจริงๆก็หวังไว้แค่รอบ8ทีมก็ดีใจแล้วครับหลังจากจบการแข่งขันนี้ไปเนี่ยมีความในใจอยากจะบอกกับเพื่อนๆร่วมทีมสักคำไหมครับมีใครอยากพูดกับเพื่อนร่วมทีมไหมครับขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมมากเลยครับที่อยู่เล่นด้วยกันจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ร่วมซ้อมทีมกันมาหลายร้อยชั่วโมงเลยครับแต่ว่าในทีมนี้มีทะเลาะกันบางครั้งครับแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันบ้างครับเพราะเราก็พยายามกันมาอย่างเต็มที่เลยครับจนมาถึงตรงนี้ได้ผมก็อยากขอบคุณพี่วินกับพี่โอนะที่แบบเล่นเกมมาตั้งแต่แรกๆครับผม3 คนขอบคุณฮันด้วยหรือน้องวินครับที่มาเสริมทีมให้แบบเรามาถึงรอบนี้ได้ครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆที่แบบคอยเชียร์คอยติดตามทีมชาวแจกกันอยู่ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนๆและกองเชียร์ทุกคนนะครับที่คอยตามเชียร์ทีมพวกเรามาโดยตลอดนะครับจริงๆพวกเราไปนั่งอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังมาในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ Twitch นะครับรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับจริงๆก็ไม่คิดเลยครับว่าจะมีคนคอยเชียร์และให้กำลังใจทีมพวกเรานะมากขนาดนี้เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับถ้ามีทัวร์ต่อไปนะครับพวกเรากลับมาอีกแน่นอนครับฝากติดตามเชียร์กันด้วยนะครับผมถ้ามีทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นในรูปแบบไหนก็ที่ส่วนตัวที่คิดไว้ครับก็อยากให้ระบบเกมครับมีความหลากหลายกว่านี้ครับโหมดใหม่อะไรประมาณนี้ครับให้ผู้ชมทางบ้านเขาจะได้ไม่เบื่อกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปิร์ครับอยากให้เปิร์ในการแข่งครั้งต่อไปครับมีหลากหลายกว่านี้สัก 2-3 เท่าให้มากกว่านี้ครับจะได้มีการแบบพลิกเปิร์กแก้ทางแก้สถานการณ์กันในการแข่งแต่ละแมตช์เลยครับจะได้เพิ่มความตื่นเต้นในการแข่งครับพูดเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าสนใจที่แบบอยากจะแบบตั้งทีมของตัวเองขึ้นมาแล้วพูดเชิญชวนสักหน่อยไหมครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลองเล่นหรือว่าแบบอยากให้ลองโหลดกันมาเล่นดูครับช่วยอุดหนุนเกมฝีมือคนไทยครับแค่ราคาแค่139 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าทัวร์หน้าอยากฟอร์มทีมลงทัวร์นาเมนต์นะมาลงกันดูได้นะครับทีมจะได้มีแบบเยอะๆฝีมือไม่ต้องเก่งมากก็ได้ครับคิดว่าแข่งหาประสบการณ์ครับ สุดท้ายแล้วครับฝากผลงานช่องทางการติดตามของตัวเองสักหน่อยครับก็ทวิตนะครับ1 7 e ครับคุณแซมมี่17ครับเล่นเป็นเมนสเปกเตอร์ครับไปติดตามกันได้ครับแล้วก็ YouTube มีของ AP ครับก็คือ YouTube AP Stand with Thailand ครับแล้วก็ของผม Anonymous Cat ครับตามชื่อเลยครับขอบคุณมากครับผมถ้าเกิดมีทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อไปชาวแจกมาลงกันอีกนะมาแน่นอนครับผมไม่พลาดแน่นอนครับผมได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็จบกันนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ทั้ง3ทีมที่เป็นทีม3อันดับแรกในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็คือ Night God Over เอาอะไรก็ได้มา1และชาวแจกครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับผมทั้งคนที่มาสมัครแข่งหรือว่าคนที่แบบเป็นกองเชียร์ดูไลฟ์สตรีมนักพากย์ทุกฝ่ายนะครับผมขอบคุณมากครับที่ทำให้ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้จบลงไปด้วยดีแล้วหวังว่าจะมีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันแบบเนี้ยในครั้งต่อๆไปอีกนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีไอเดียหรือว่าข้อเสนอแนะในการจัดทัวร์นาเมนต์สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้แบ็กนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ